สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับพบกับผม ISR Tactical กันนะครับมีเพื่อนสมาชิกนะครับอยากให้สอนวิธีทำลูกดัมมี่นะครับกระสุนลูกซองนะครับเราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์กันนะครับอย่างแรกนะครับก็จะมีปลอกกระสุนลูกซองนะครับที่ยิงแล้วนะครับเราเก็บมานะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับปาดส่วนเกินออกไปนะครับให้มันเรียบๆประมาณนี้นะครับอันดับที่2นะครับเป็นซิลิโคนนะครับหรือเป็นกาวก็ได้นะครับกาวตาช้างก็ได้นะครับนี่นะครับอย่างที่3ก็คือลูกพลาสติกครับจะเป็นลูกปัดลูกแก้วหรือลูกบีบีก็ได้นะครับตามที่หาได้ง่ายๆนะครับราคาไม่แพงครับอันดับต่อมานะครับง่ายๆครับเรานำลูกอันนี้ผมใช้เป็นลูก BB นะครับเติมเข้าไปในหลอดปลอกกระสุนนะครับเอาเติมให้พอดีให้พอดีปากนะครับเติมให้เสมอปากปลอกกระสุนนะครับจากนั้นนะครับเราก็ง่ายๆเลยครับใช้ซิลิโคนครับปิดฝาปิดข้างบนเลยนะครับมันก็จะยากๆหน่อยนะครับเราก็ค่อยมาค่อยๆแต่งเอาครับจะเป็นกาวตาช้างก็ได้นะครับปาดให้เสมอครับเรียบร้อยครับการทำลูกดัมมี่นะครับใช้เองง่ายๆนะครับก็จะได้แบบมันแบบนี้นะครับนะครับเรียบร้อยแล้วครับวิธีทำลูกดัมมี่สไตล์บ้านๆครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมเพื่อนๆสมาชิกก็อยากให้ทำคลิปออกมานะครับเพื่อนๆท่านใดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับต่อไปผมมีคลิปอะไรใหม่ๆจะได้มาชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ